โอ้สวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤษภาคมพ.ศ. 2563ครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า3ครับจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกลนะครับในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาในช่วงปิดเทอมนี้นะครับคุณครูพิทักษ์นะครับจะฝากข่าวถึงลูกๆนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับให้เตรียมความพร้อมในการเรียนในช่วงปิดเทอมนี้ยังไงครับเรียนเชิญครับสำหรับช่วงปิดเทอมนะครับตามที่คุณครูได้ออกไปเยี่ยมท่านผู้ปกครองเยี่ยมนักเรียนนะครับคุณครูได้ฝากเรื่องการเรียนออนไลน์นะครับในกรณีที่นักเรียนที่เรียนไม่ทันนะครับไม่มีเวลาเรียนหรือว่าไม่มีเวลาดูในช่วงเวลาที่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศนะครับทางครูก็ได้เตรียมแอปพลิเคชันไว้ให้นักเรียนได้เรียนทางออนไลน์นะครับสามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับถึงเรียนไม่ทันก็ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับนักเรียนสามารถทำการเรียนทำใบงานผ่านระบบแอปพลิเคชันของครูที่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับโดยที่คุณครูได้ส่ง QR code ให้ท่านผู้ปกครองให้นักเรียนไปแล้วนะครับก็มีนักเรียนที่ทำมาแล้วนะครับคะแนนได้ครูได้เห็นคะแนนแล้วก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับถือว่านักเรียนได้ดูแบบเรียนดูบทเรียนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนได้มุ่งมั่นทำในรายวิชาที่ยังไม่ได้ทำต่อไปนะครับครูทำ4วิชาหลักนะครับอย่าลืมเข้าไปทำให้ครบทุกเรื่องทุกวิชาป.6ก็สามารถกลับไปทบทวนการเรียนในระดับป.4 ป.5 ได้นะครับหรือป.4 อยากจะข้ามมาเรียนของป.5 ป.6 ก็ได้นะครับยินดีทำได้เลยนะครับครูจะรอดูผลงานที่นักเรียนทำมาครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณครูพิทักษ์มากครับผมสวัสดีครับ